พร้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุององค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเกล้าเกศาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเทวานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมแสงอรุณสารธรรมยามเจ้าต่างสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปากตังเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่วิทยุชุมชนวัดปากตังเจริญซึ่งอำนวยการโดยท่านอาจารย์ใหญ่พระครูอภิวัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อผู้อำนวยการคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาผู้ดูแลครอบครัวคลื่นสีขาวภาระธุระของท่านอาจารย์ก็หนักหนาปะปานสถาแต่ก็ยังเอาใจใส่ดูแลครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่จัดรายการมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่จะต้องทำในแต่ละวันท่านอาจารย์เป็นผู้ที่เมตตามอบเวลาในวันนี้มาเฮือกับอาตมาเนื่องจากว่าท่านอาจารย์พระครูวรธรรมนาถเจ้าคณะตำบลสันติสุขครูบาอาจารย์วันนี้คงจะเหนื่อยอ่อนเต็มทีเนื่องจากว่าในช่วงของวันที่ผ่านมานั้นมีงานบุญใหญ่นะงานเฉลิมฉลองสมโภชนะการแต่งตั้งให้ท่านอาจารย์เจ้าเป็นเจ้าคณะตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากเจ้าคณะปกครองพระผู้หลักผู้ใหญ่ท่านอาจารย์ก็รับภาระธุระทางศาสนาศรัทธาญาติโยมพี่น้องเจ้าบ้านทั้งหลายครอบครัวคลื่นสีขาวของเฮาโอ้ก็ได้ทราบเรื่องราวเหล่านี้ก็อนุโมทนากับบุญใหญ่ของท่านอาจารย์บ่แน่ใจตวาตวานี้จะเป็นอายุวัฒนมงคลของท่านอาจารย์โดยก่อหรือว่าเฉพาะฉลองตำแหน่งเจ้าคณะตำบลสันติสุขอาตมาภาพเองจริงๆแล้วก็จำเป็นจะต้องมาช่วยครูบาอาจารย์เนื่องจากว่าหลายครั้งหลายคราได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวรธรรมนาถได้เมตตาไปสนับสนุนจุนเจือช่วยเหลือโครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาตั้งแต่ครั้งแรกมาก็มีชื่อของครูบาอาจารย์ไปปรากฏในตีบันทึกไว้นาว่าได้ไปร่วมงานตีอาตมาทำโครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาครั้งที่2ที่3แต่ว่าครั้งนี้วันเวลามันตรงกันท่านสถาญาติโยมทั้งหลายและอาตมาภาพเองก็ว่าได้เป็นคนกำหนดเวลาเองท่านอาจารย์ใหญ่พระครูอภิวัฒนวิกรมได้ขอเลื่อนจากวันที่15เอาไปเป็นเสาร์2ดอกวันเสาร์เหมือนกันเขาก็ว่าครับผมแล้วก็บอกศรัทธาว่าวันที่22เน้อวันที่22เน้อตานพระป่ากันนะก็บ่ได้ฮู้ว่าวันที่22ที่มันจะตรงกันครับครูบาอาจารย์เจ้าจริงๆแล้วเพิ่นก็ประกาศมาเมินนานแล้วแต่เนื่องจากว่าอาตมาภาพช่วงที่เดินธุดงค์นี่บ่ได้อ่านข่าวสารบ่ได้ฟังรายการที่ครูบาอาจารย์เปิดจัดศรัทธาก็ทําให้มาตรงกันจนได้นะร้อยวันพันปีก็มาเลือกวันที่ตรงกันอ้อก็บ่ฮู้จะว่าอย่างใดสถานเลยบ่ได้เป็นเหตุเฮืออาตมาต้องดูแลงานที่ลำปางบ่ได้มาช่วย
การช่วยงานของครูบาอาจารย์สกรรมท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็ไปช่วยงานอาตมาภาพที่ลำปางก็มาได้อยู่ดูแลท่านอาจารย์พระครูวรธรรมมนาถสกรรมเหมือนกันในช่วงของงานเฉลิมฉลองสมโภชการต่างๆเนาะของท่านอาจารย์เมื่อวานนี้ก็ต้องอย่างใดก็ตามสถาญาติโยมได้ติดตามทราบว่าโอ้ตะวานี้เนาะมีอีป่ออีแม่เท่าแก่คนที่สถาวัดหนองเหียงก็ดีแล้วก็สนะสถาญาติโยมครอบครัวคลื่นสีขาวของเฮามาทั่วฟ้าเมืองไทยมาจากทุกสารทิศมาแน่นขนัดไปหมดวัดหนองเหียงกลายเป็นวัดที่แคบไปทนัดตาตะวานี้นะคนมานักมาหลายท่านอาจารย์ก็โอ้อิดมาหลายวันนะสถาบัญชาว่ากำลังอิดตะวาที่สถาหันเตรียมการเตรียมงานกว่าจะมีความพร้อมตั้งแต่ส่งยื่นใบฎีกานิมนต์ครูบาอาจารย์ตลอดถึงได้ออกอากาศกระจายเสียงบอกข่าวแจ้งข่าวไปก็บอกฮู้ไผจะมาพ่องไผจะบ่มาอย่างใดเนาะแต่ได้แจ้งบอกไปแล้วก็ปรากฏว่าผู้คนก็มากันมากันเรียกว่าตะวานี้คลื่นสีขาวของเฮาก็มารวมตัวกันที่วัดหนองเหียงกันมากมายหลายหน้าเยอะแยะไปหมดก็ขอแสดงความยินดีน้อมกราวะปูชาคุณครูบาอาจารย์ได้ขยับฐานะตำแหน่งขึ้นมาเพื่อช่วยงานศาสนาช่วยงานตั้งคณะสงฆ์ตามความรู้ความสามารถที่เติบโตพร้อมกับการทำหน้าที่พระนักเผยแผ่ของท่านอาจารย์มาโดยตลอดการพัฒนาวัดวาอารามวัดหนองเหียงจากที่วัดเล็กๆปัจจุบันนี้บัดเล็กแล้วสถาเสนาสนะต่างๆสิ่งปลูกสร้างต่างๆมั่นคงถาวรแข็งแรงมั่นคงถาวรสะอาดสะอานเข้าไปในวัดร่มรื่นน่าอยู่น่าอาศัยนะเข้าไปแล้วก็มีรมณียอารมณ์อยู่ในรมณียสถานทำให้อารมณ์เฮาชื่นบานนั่นคือสิ่งที่ท่านอาจารย์ทำมาโดยตลอดควบคู่ไปกับการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนตั้งสถานีวิทยุในครอบครัวคลื่นสีขาวของเฮานี่สถาอีป่ออีแม่จะได้ฟังน้ำฟังธรรมเป็นธรรมพื้นเมืองซึ่งท่านอาจารย์ได้เตดในทำนองของการเตดตั้งพื้นเมืองเหนือของเฮาเป็นทำนองที่ฟังแล้วหม่วนอกหม่วนใจสถาญาติโยมท่านเสียงดังฟังชัดมีจังหวะจะโคนในการเตดทำให้แฟนครับตั้งหลายตะวานี่ก็โอ้มากันนักหนาเนาะอาตมาถ้าอู้ถึงว่าเสียดายก็เสียดายนะถ้าใช้คำว่าเสียดายมันก็เสียใจตัวก้นที่บัดได้มาแต่ก็ยังว่านะสถาทุกคนมีภาระทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำเฉพาะหน้าของตัวเองคือสมบูรณ์ก่อนก่อนที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นอย่างอาตมานี้ถ้าบัดติดอย่างนี้บ่มีใบนิมนต์ก็จ้างไอ้หยังก็จ้างเตอะสถาอาจจะต้องมากราบมาสามาช่วยงานครูบาอาจารย์อย่างน้อยก็มานอนช่วยงานสักคืน2คืนแต่สถาญาติโยมทั้งหลายก็คงจะทราบว่าอาตมาอยู่ในช่วงของการเดินธุดงค์พอดีถ้าวันที่15ที่ผ่านมาตานพระป่าวันที่15ก็คงจะได้มาช่วยแต่เนื่องจากว่า15ก็ติดกับงานพุทธมณฑลหน่อยปล่อยแม่ตั้งหลายมันก็เป็นเหตุการที่บังเอิญมาเจอกันตรงต่างแคบต่างกีดบ่ฮู้จะหลีกไปไหนนะจำเป็นต้องโจนกัน แต่ว่ามีความระลึกถึงเนาะน้อมไหวสาครูบาอาจารย์แล้วก็อนุโมทนากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่วัดหนองเหียงในช่วงของวันที่ผ่านมาอนุโมทนากับสถาเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายเน้อที่ได้เฮาบ่ละบ่ทิ้งกันมาเป็นกำลังใจให้ครูบาอาจารย์อาตมาก็ขอเป็นกระบอกเสียงแทนครูบาอาจารย์ซึ่งจริงวันนี้แทนที่จะได้จัดรายการเนาะก็เนื่องจากว่าโอ้ภาวะร่างกายบางครั้งบางทีสถามันเหนื่อยนะปั่นปอนนี่สถาว่าจะไปว่ามันบ่มีหยังนะปั่นปอนนี่ปวดท้องนะคนอดซ้ําให้นะมันแข่งเสียงกันนะปั่นปอนท่านอาจารย์ปั่นปอนกี่ยกตะวานี่นับบ่ทวนนะ
ปันปอนเฮือสถาญาติโยมติมามุทิตาเฮือครับท่านอาจารย์ผ่องก็เอาต้นสตางต้นพระป่ามาผ่องก็เอาของติระลึกมาปันปอนเฮือทุกคนถ้าบอกปันปอนก็อูจาการอู้กันจ่าในคณะเตี่ยเขามีความยินดีมันมีความสุขอกสุขใจได้สนทนาอูจากับสถาญาติโยมปันปอนก็เช่นเดียวกันซึ่งสิ่งเหล่านี้สถาคณะที่เขาทำงานอยู่นั้นอาจจะบ่ฮู้สึกอย่างแต่พอยั้งแล้วต้องมันอิดมันอ่อนท่านอาจารย์ก็เช่นเดียวกันคงจะอิดจะอ่อนเหนื่อยมากวันนี้ก็เลยเพื่อความปลอดภัยว่าวันพรุ่งนี้ถ้าตื่นเมื่อไหร่ก็เปิ่นจะเสียเวลาเสียเวลาฟังธรรมเลยคืนเวลามาแจ้งครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็บอกเจเจโอ้เจเจนี่ก็เป็นภาระทุละเฮือกับตังครอบครัวขึ้นสีขาวของเฮานักหนาซะทะเปิ่นมีคือถือว่างานนี้เป็นงานลักของเปิ่นนะเป็นงานที่เปิ่นจะต้องช่วยเหลือดูแลนอกจากงานที่เปิ่นช่วยกับชุมชนแล้วมีงานศพกาในหมู่บ้านในชุมชนปากตังเจริญก็ดีมนทาทิพย์ก็ดีอยู่บ่ไกลกันเนี่ยน้องเจเจก็จะไปช่วยการช่วยงานที่งานศพงานอย่างต่างๆแต่ว่าเพื่อนก็ไปช่วยงานที่วัดหนองเหียงเหมือนกันเนี่ยวันนี้แต่คืนนี้ก็โทรไปอาตมาใกล้จะเข้ารายการแล้วท่านอาจารย์มหาอันวันพุธท่านพระครูวรธรรมนาถวัดหนองเหียงท่านอาจารย์สมศักดิ์เพื่อนบ่ได้เข้ารายการนะมันเอาก็เข้าใจว่าเปิ้นอิดเนาะก็ได้ถามอย่างเจเจท่านมหาจะเข้าแตนได้ก่อตีสี่เป็นต้นไปนะว่าโอ้ก็มาพอเวลาและที่แรกจะเดินทางจากลำปางตีสี่ซะทะอาตมาแล้วงานก็อิดเหมือนกันนะแต่ว่ากิจกรรมตั้งแต่ตอนเช้าหกโมงห้าโมงไปหกโมงจนถึงสองสามทุ่มนี้ก็กำลังได้พักนะก็ว่าโอ้อย่างใดดีจัดรายการก็จะต้องจัดรายการ19นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ลำปางด้วยหากจะเดินทางตอน3ตอนเสร็จงานแล้ว 4-5 โมงก็มาจวนกับเวลาที่จะต้องจัดรายการตอนค่ำครับก็เลยมากึดในใจถามคนขับรถว่าไอ้เดชาพอจะไหวก็จ้าน้องเดชาพอจะไหวก็เขาเหนื่อยวันค่ำตะวันนี้นะที่ถามเขาเพราะว่าหันน้องเขาทำงานช่วยงานอาตมาตั้งแต่ตอนเจ้านะฮกไปฮกมาขับรถซะทะเดี๋ยวคนนั้นก็เดชาคนนี้ก็เดชาขับรถปึ้งป้อมในยั่งแล้วก็ตอนตานเพื่อป่าก็ดูแลการงานช่วยทุกอย่างก็ดูเขาเหนื่อยเหมือนกันก็ถามว่าไหวไหมแกก็บอกว่าจิบจิบอีว่าถ้าจิบจิบเขาอ่านสองทุ่มจัดรายการแล้วเขาออกเดินทางไปวัดปากตางเจริญถ้ำอ่านเขาก็ต้องเดินทางตีสี่แต่ตีสี่ทุกปีจะจัดรายการเนอะน้องเก็บขอบเก็บครัวขึ้นรถแล้วก็เตรียมตัวอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวเขาจะเดินทางสองทุ่มโอ้เปิดเอาครัวขึ้นรถแล้วโหก็เดี๋ยวเขาจัดรายการออกมาไปไหนเดชาไปทางไหนโอ้ไปช่วยงานบ้านใหม่เพื่อนว่าไปช่วยเปิ่นขนโต๊ะเก็บตังเก็บอย่างที่บ้านใหม่ของลูกสาวน้องแอมอยู่ปีกมาแสดงว่าเขาก็บ่ได้พักเลยซะทะปีกมาก็เอาขอบเอาควาขึ้นรถก็ปากันเดินทางมาก็เดินทางมาถึงที่วัดปากตางเจริญค่ำคืนที่ผ่านมาก็สี่ทุ่มไปสี่ทุ่มกึ่งก็ได้พักผ่อนเนาะสี่ห้าชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็ลุกขึ้นมาจัดรายการเฮออีป่ออีแม่ได้แตนครูบาอาจารย์อยู่ในขณะนี้เนอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็คือครอบครัวของเฮาครอบครัวคลื่นสีขาวสลับซับเปลี่ยนกันไปติดเป็นแฟนรายการของท่านอาจารย์พระครูวรธรรมนาถวัดหนองเหียงวันนี้ก็อาจจะผิดหวังสักน้อยที่ท่านอาจารย์บ่ได้มาเทศให้ฟังก็บ่เป็นหยังเดี๋ยวไปชดเชยวันอื่นเด้อศรัทธาถ้าวันอื่นเดี๋ยวก็พอว่าครูบาอาจารย์ท่านใดรูปใดเปิ้นบ่ได้เข้ารายการก่อนอันก็รอติดหน้าเนาะเจเจบอกวันเสาร์เนาะทุกวันอาทิตย์ตอนเจ้าทุกวันอาทิตย์นะศรัทธาหรือว่าถ้ามีเวลาช่วงที่ท่านอาจารย์
ครูอื่นเพิ่นบ่จัดแล้วท่านอาจารย์เพิ่นพอดีว่างหรือว่าพอดีจัดได้ก็จะได้เพิ่นก็จะได้เข้ามาพบปะกับสถาญาติโยมเนาะอาตมาในฐานะเป็นลูกศิษย์ลูกหาสัทธิวิหาริกเป็นพระสงฆ์เผยแผ่ร่วมทีมงานเดียวกับท่านอาจารย์ก็ขอบคุณสัทธาญาติสมณะสัทธาครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่เมตตารับนิมนต์รับฎีกานิมนต์ไปร่วมงานตะวันนี้แล้วก็เดินทางไปร่วมการร่วมงานแสดงความดีใจถวายมุทิตาให้กับท่านอาจารย์พระครูเปิ้ลในโอกาสในเวลาที่เหมาะสมเวลาที่เพิ่นได้ต้องการกำลังใจในฐานะที่ขยับตำแหน่งขึ้นมาเป็นเจ้าคณะตำบลสันติสุขอย่างเต็มตัวจากการที่ทำงานเพื่อตำบลเพื่ออำเภอมาโดยตลอดช่วงนี้วันนี้เวลานี้ตั้งแต่นี้ไปก็มีภาระธุระทางศาสนาที่จะต้องรับผิดชอบสูงขึ้นจากเจ้าอาวาสจากรองจากอายังต่างๆก็ขึ้นมาเป็นผู้นำเต็มตัวจะพัฒนาคณะสงฆ์ตำบลสันติสุขพร้อมครับครูบาอาจารย์หลวงปอเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อท่านพระครูสาธุกิจจานันท์ท่านอาจารย์พระครูเจ้าคณะอำเภอและก็ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเปลี่ยนทีมงานประสานประโยชน์ประสานพลังประสานจิตประสานใจขับเคลื่อนเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอำเภอดอยหล่อโดยเฉพาะเรื่องราวของการตีมีพุทธมณฑลเกิดขึ้นในพื้นที่ของเฮาก็จะต้องมาช่วยกันอุ้มชูดูแลพัฒนากันต่อไปนี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะก็ขอบคุณเด้อสมณะศรัทธาและก็มูลศรัทธาทุกท่านทุกคนบัดได้พบบัดได้ปะกันก็เอาไปปะกันปุ้นกันแล้วกันรอเตียนเนาะรอเตียนวันที่7ก็ไปปะกันที่หม่อนจอมพอองานของครูบาอาจารย์ผ่านไปอ้อไว้มาตั้งหลังหานงานตัวเก่าโจโกเหมาะเสียทาโอ้แต่วานี้ก็มีครอบครัวครอบครัวหมู่เฮาครอบครัวคลื่นสีขาวนะได้ส่งกำลังใจไปได้เดินทางไปก็มีได้ส่งกำลังใจฝากปัจจัยไปโอนปัจจัยไปเข้าในบัญชีของอาตมาก็มีโอนเข้าบัญชีของโรงเรียนก็มีบางพ่องก็ตึ้งจดกำแล้วอันอีแม่โอนเข้าไปบัญชีโรงเรียนเลยเนอเอาเบอร์นี้อีแม่จดอีแม่มีเนี่ยฮะมีแล้วกะก็เบอร์อาจารย์นั่นนะอีแม่บอกหูจักโรงเรียนอีแม่หูจักท่านอาจารย์โอนให้อาจารย์แล้วแต่ตามใจจะเอาไปยะยังวะเอาไปเนี่ยอย่างก็เอาไปช่วยโรงเรียนนะแม่เนาะกันนั่นนะอีแม่ถึงไว้ใจแล้วเพิ่นก็โอนปัจจัยมาส่วนหนึ่งก็เข้าติบัญชีของอาตมาส่วนหนึ่งก็เข้าบัญชีของโรงเรียนดังติว่าส่วนหนึ่งก็เดินทางมาร่วมบุญพระป่าสามัคคีสัทธาคนเฮาเพิ่นบอกว่ามีสิ่งที่เฮาบ่คาดฝันหรือว่าคิดบ่ถึงบ่คิดว่าจะเกิดขึ้นมีหลายอย่างเนาะอย่างเพื่อนว่ามีบ่มีไผสักคนบนโลกใบนี้คิดว่าวันหนึ่งไฟจะไม่บ้านตัวเก่าวันหนึ่งตัวเก่าจะเป็นนู่นเป็นนี่วันหนึ่งคนในครอบครัวจะเป็นอย่างอันอย่างอีทางที่เฮาทั้งหลายก็ฮู้อยู่ดีว่าโลกนี้มันมีไอ้อย่างที่บ่แน่บ่แน่นอนเสมอนะอาการเจ็บเป็นเย็นอุ่นก็ดีอุบัติเหตุในชีวิตต่างๆก็ดีสิ่งเหล่านี้เฮาคิดเฮาบ่ได้คิดว่ามันจะเกิดแต่สัทธามันมีอย่างแน่นอนบางอย่างก็เกิดขึ้นบางอย่างก็เกิดขึ้นในทางที่ดีบางอย่างก็เกิดขึ้นในทางที่บ่ดีทางที่บ่ดีก็คือทางที่เฮาบ่ปรารถนาบ่ต้องการให้เกิดขึ้นไผจะต้องการว่าอันคนในครอบครัวจะต้องเจออุบัติเหตุนี่สัทธาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วบางทีเขาก็ทำใจบ่ได้สิ่งที่บ่ดีถ้ามันเกิดขึ้นหลายหลายคนก็ช็อกกับสิ่งนั้นหลายหลายคนก็เสียใจกับสิ่งนั้นจนเป็นโรคซึมเศร้าจนทำอย่างบ่ได้ไปเลยก็มีแล้วเหตุการณ์บางเหตุการณ์นี้บ่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ดีๆถ้ามันเกิดขึ้นแล้วสัทธาโอ้บ่คาดฝันว่ามันจะเป็นอย่างอันอย่างอีเพราะเกิดขึ้นแล้วหลายหลายคนเนาะทุกคนก็จะดีใจสิ่งที่ดีๆถ้ามันเกิดขึ้น
ลูกเต้าเข้าปานเฮียนหนังสือจบมาโอ้สอบได้เป็นข้าราชการเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่ที่มันเป็นเกียรติกับวงศ์สกุลของเปิ้นเนี่ยก็ดีใจปลื้มใจปีติใจบักคิดว่าจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาโอ้วันดีคืนดีบุญมาวาสนาทรงโอ้มันได้นะสัทธาอาตมาภาพได้อธิษฐานจิตนะจริงๆแล้วได้อธิษฐานมาเมินแล้วตั้งแต่บวชวัตถุประสงค์ในการบวชครั้งนี้นะถ้าอู่ไปอู่มานั้นก็ศรัทธาก็ฮู้กันหมดแล้วแต่อู่ถึงว่าการตั้งใจครั้งแรกนี้บ่ได้ตั้งใจเพื่อจะบวชมาบ่ได้ตั้งใจว่าจะบวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรมนะบ่ได้บวชเพราะว่าเบื่อหน่ายการคล้องคารวะเบื่อหน่ายครอบครัวอยู่กับครอบครัวมีความสุขกายอย่างการนี้บ่ใจศรัทธาตรงกันข้ามหมดอยู่กับครอบครัวมีความอบอุ่นดีลูกเต้าก็ฮักสามีภรรยาตลอดถึงครอบครัวแม่กับน้องกับทุกคนอยู่มีความสุขอยู่ด้วยกันอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนก็ทำงานช่วยเหลือชุมชนมีพื้นที่ทำงานที่มีความสุขได้ทำบุญอยู่ตลอดเวลาเป็นมรรคนายกเป็นผู้อาจารย์ได้ช่วยการช่วยงานกับตังชาวบ้านบ่ได้เดือดร้อนยังแต่พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านในชุมชนที่เป็นเรื่องใหญ่บ้านชุมชนก็จะมีบ้านวัดโรงเรียนอันนี้คือเสาหลักของชุมชนสถานเสาหลักของบ้านก็จะมีพ่อแม่มีคนในครอบครัวมีเศรษฐกิจครอบครัวมีที่อยู่อาศัยเสาหลักของชุมชนสถานก็จะมีสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวตั้งจิตตั้งใจบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนบ้านก็คือหมู่บ้านทั้งหมดนะวัดก็คือสถานที่ที่เป็นของเจ้าบ้านทั้งหมดอยู่เป็นส่วนกลางเป็นที่พึ่งทั้งจิตใจประกอบพิธีทางศาสนาตามความเชื่อของทุกคนในหมู่บ้านนะว่าเป็นเนื้อบุญยเขตเป็นเนื้อนาบุญเป็นสถานที่อยู่ของตนบุญเนื้อนาบุญที่จะเอาบุญเอากุศลให้กับเฮาเป็นศูนย์รวมจิตใจของศรัทธาวัดแล้วก็มีโรงเรียนโรงเรียนนี้ก็ถือว่าเป็นที่บ่มเพาะสติปัญญาของลูกของหลานของเฮาทั้งหลายเพื่อจะมาสืบทอดสืบต่อวัฒนธรรมประเพณีสิ่งดีงามในหมู่บ้านในชุมชนก็คือโรงเรียนสมัยหนึ่งเปิ่นจะใช้นโยบายว่าบวรนะนโยบายบวรในการพัฒนาประเทศนะเอามาจากในหลวงรัชกาลที่เก้าอู้ถึงว่าบวรบ้านวัดโรงเรียนเป็นก้อนเสาสามก้อนที่จะต้องอยู่ด้วยกันก้อนเสาก้อนใดก้อนเสานี้คือตีสำหรับจะตั้งมอข้าวมอแกงสถานตั้งมอข้าวมอแกงถ้าก้อนเสามันมีสองก้อนมันประหลองป่องแปงประหลองป่องแปงดีกําดีก็คว่ำบุบลงไปแต่ถ้าเมื่อใดมันมี3ก้อนตั้งอยู่ในวางที่เหมาะสมหันมาหากันนะแล้วก็เอาของไปวางตั้งบนได้ตั้งหม้อข้าวหม้อแกงได้ก้อนเช้าสมัยก่อนเพิ่นบ่มีเตาอั่งโลอั่งเล่อย่างสถาเอาบ่หินมาตั้งวางไว้นะแล้วก็ดังไฟเอาหม้อแกงขึ้นตั้งเนี่ยอย่างอันน่ะนะสถาแม่จีไฟเหียแม่จีไฟก็สถานที่เปิ้นเอาไม้มาล้อมกรอบแล้วเอาดินเอาทรายเข้าไปใส่ส่วนใหญ่จะเป็นดินเอาเข้าไปใส่แล้วก็เอาก้อนเสามาตั้งมาวางไว้แน่เวลาจะหุงต้มแกงกะก็จะใช้ก้อนเสานั้นถ้าก้อนเสาหายไปก้อนสถานอยู่ได้แล้วตั้งหม้อแกงไปอยู่แล้วเช่นเดียวกันบ้านวัดโรงเรียนอันเป็นบวรที่สำคัญถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปสถามันก็อยู่ได้แล้วบ้านจองแห่งนั้นคือถ้าจะอยู่ได้ก็อยู่แบบง่อนแง่นคอนแคลนไม่มั่นคงอาตมาภาพได้เผชิญปัญหากับพี่น้องชาวบ้านนะก็คือเรื่องของโรงเรียนจะยุบกาจะต้องปิดตัวลงไปเฮียนกับที่อื่นหน่อยทีแรกก็บ่ได้สะทกสะท้านหยังก็ฮู้ข่าวมาแล้วว่านักเรียนมันลดลงครูมันน้อย
เนี่ยอย่างใดกระทรวงศึกษาเพิ่นก็ต้องหาทางเพื่อจะให้โรงเรียนโรงเรียนแต่ละโรงที่มีในตำบลหมู่บ้านในพื้นที่นั้นอยู่ได้เอามารวมกันเนี่ยเพิ่นเป็นนโยบายอย่างอีเปิดฟังเปิ่นก็เข้าตีดิเปิ่นว่าจะเอาไปรวมกันมัดมันบักไกลกันมาถึง 5-6 กิโลรถก็ฮับส่งก็บ่ใจไกลแป๊บเดียวก็ไปอีกโรงเรียนหนึ่งแล้วจะมาฮับต้องห่วงจะมาฮับอย่างอันอย่างอีนัดหมายกันจะไปกันมีอยู่4โรง3โรงจะต้องไปรวมโรง1ที่เป็นโรงที่ฮับทั้ง3โรงมารวมอู้กันตกลงกันแต่ละโรงเรียนเรียบร้อยแต่ว่าถึงเวลามาพบโอ้ต่างคนต่างมีความคิดเห็นบ่ลงรอยกันเสียแล้วเวลาจะปฏิบัติจริงมาตอนบ่เอาแต่กําเถื่อเอาก็เอาพอเอาแต่มาก็ยังว่านะแต่ละคนก็มีคําว่าบวรอยู่ในใจก็ใจหายถ้าจะปล่อยโรงเรียนให้ยุบไปโอ้บ่ไปแต่หน่อรอสักหน่อยหน่อบ่ไปแต่หน่อรอสักหน่อยหน่อบ่ไปแต่หน่อรอสักหน่อยหน่อนั่นคือสิ่งที่มันเลยรวมตัวกันมาได้ของโรงเรียนของอาตมาพอดีว่าเปิ่นคนที่ทำงานเปิ่นก็เก่งหน่อยเปิ่นทำงานเร็วพอทำงานเร็วเปิ่นก็ส่งเอกสารแล้วเอกสารไปถึงสำนักงานแล้วส่วนกลางแล้วโอ้อย่างใดดีล่ะเปิ่นก็มีคำสั่งประกาศมาเลยว่าให้โรงเรียนนี้ไปรวมกับโรงเรียนนั้นแล้วโรงเรียนอื่นติ่มทรงกําได้ไปสถาเจ้าบ้านก็เดือดร้อนกันได้ข่าวเขาก็เดือดร้อนลูกเจ้าก็บ่ไข่ไปนะอันลุงหนานตอนนั้นเป็นลุงหนานเนี่ยยังได้ดีไผจะช่วยได้พ่องโอ้เจ้าตึมหวั่นใจแต่นะถ้าไปเฮียนที่อื่นด้วยกันหมดก็ยังแค่นี้ไปข่าวของเฮามันจะมองจะเหงานะอู้ไปก็ให้ไปลูกเจ้านอนตึมรับละอ่อน6-7 ขวบนอนมาคืนมารับกิงกุกิงกุนถามว่าไอ้น้องเป็นยังน้องไข่ไปโรงเรียนอื่นวะน้องจะอยู่โรงเรียนน้องได้กะแม่ไผจะช่วยเฮาได้วะโอ้สถาญาติโยมอันนี้ย้อนนึกไปอาตมาก็มาคิดว่าเอ๊ะอย่างใดก็เข้าไปสัมภาษณ์เลยว่าไปถามเด็กๆไปถามผู้ปกครองหลายๆคนก็มีความเห็นเหมือนกันบ่สบายใจที่จะต้องไปเตื้อถ้าจะไปวันใดวันหนึ่งก็บ่ว่าอย่างแต่วันนี้ขออยู่ก่อนได้ก็รอพอว่าเปิ่นจะว่าอย่างใดแต่ตอนนั้นคําสั่งมันมาแล้วโอ้ใจเนี่ยอย่างใดดีซะถ้าแต่อย่างใดก็ตามคําสั่งถ้ามันเกิดขึ้นโดยที่ส่วนใหญ่หรือว่าประชาชนบ่พร้อมคัดค้านแค่คนเดียวก็ต้องมาทบทวนก็ขอให้เปิ่นทบทวนซึ่งสุดท้ายจากการที่อาตมาต่อสู้ก็ทบเปิ่นก็ทบทวนหื้อแต่เปิ่นบอกว่าคุณจะต้องรับผิดชอบนะบัดเดี๋ยวนี้ก็ใช้จ่ายในการที่จะดูแลโรงเรียนหื้ออยู่ได้เนี่ยคุณมีตังกะมันจะต้องใช้เงินเป็นแสนนะต่อปีนี่แสน 200,000 บ่ฮู้นะคุณจะจัดพระป่าหาคนมาช่วยทุกปีได้ก็ว่าคุณจะต้องรบกวนเจ้าบ้านนะเปิ่นก็ขู่สป้าสเปดอาตมาก็ว่ามันเป็นยังเรื่องของอนาคตไว้อนาคตแต่เรื่องของวันนี้ก็คือถ้าโรงเรียนอยู่ได้ก็จะช่วยสิ่งที่สุดเอาชีวิตเป็นเดิมพันถ้าตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะปล่อยโรงเรียนให้ล้มลงไปโดยบ่ทำหยังสุดท้ายก็สามารถจะรักษาโรงเรียนไว้ในชุมชนได้เป็นบวรก้อนเจ้าสามแกนอยู่ในชุมชนแต่ตัวเองนี่ต้องเด้งออกจากครอบครัวมาขออนุญาตครอบครัวขออนุญาตลูกเต้าเข้าปั้นที่แรกเขาก็ไม่เข้าใจงอนกันเกลียดกันโหดกันบัดตักบัดทามปอกโหดขนาดนักทิ้งแม่ทิ้งครอบครัวอย่างใดทำไมถึงเป็นคนอย่างนี้นะแต่ปัจจุบันนี้เข้าใจโมดแล้วเขาหันในเจตนาของปอกเขาก็อนุโมทนาตัวตะวานี้ก็หอมตังมาตัวนะอันนี้ก็คือสิ่งที่อาตมาต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้สถานอาตมามีความคิดอยู่อย่างเดียวว่าคนเฮาบอกว่าจะทำอย่างดีก็ตามชั่วก็ตามมันจึงมีคนทั้งหันตัวและบ่หันตัวอาตมาทำเรื่องนี้ก็มีคนที่หันตัวและบ่หันตัวแม้กระทั่งบางคนนี่ก็ได้ประโยชน์จากการที่ลูกหลานเขาได้เห็นที่นั่น
นะเขาก็ยังมีกระแสออกมาว่ามันไปยุ่งกับเปิ่นเนี่ยหยังนะมันอวดเก่งอวดดีก็มีอยู่บางคนเดี๋ยวหาอยากแต่นะคนอย่างอีนี่ทำไมจิตใจเปิ่นดีล้ำนี่ก็มีอยู่บางคนก็เฉยเฉยมันได้หุ่นเหลี่ยงหุ่นเหล่าเหมือนสิ่งใดถิ่มเกี่ยวกับเปิ่นเปิ่นก็มสนใจเปิ่นก็มหุ่นเหลี่ยงเนี่ยก็มีอยู่ก็มีหลายประเภทด้วยกันศรัทธาเช่นเดียวกันกับศรัทธาญาติโยมคนตั้งหลายอย่างพี่น้องหมู่เฮาในคลื่นสีขาวนี่ก็เหมือนกันบางผ่องก็ 100% ฮู้เปิ้นยังบ่ดีล้ําดีเหลือบางผ่องก็ฟังบ่ได้ผ่องก็โอ้เปิ้นเอาเนี่ยเอาบุญหรือว่าอย่างต่างๆก็ว่ากันไปแต่โดยส่วนใหญ่เนาะครอบครัวคลื่นสีขาวของเฮาเนี่ยเป็นพลังเป็นกําลังให้อาตมามีครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมและหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์นี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ชิดไกลครับอาตมาจะมีความรู้สึกที่สัมผัสกันได้อยู่อย่างหนึ่งคือมีความเป็นจิตอาสาเสียสละลักษณะเดียวกันทุ่มเทลักษณะเดียวกันอันนี้ก็จะเข้าใจอาตมาก็ได้กำลังใจจากครูบาอาจารย์กลุ่มนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ทุกรูปทุกองค์ที่อยู่ในเครือข่ายคลื่นสีขาวก็มักจะเป็นกำลังใจให้อาตมามาโดยตลอดทุกครูบาอาจารย์ที่จัดได้การอยู่ด้วยกันที่นี่สถาเปิ่นบ่ได้ไปเปิ่นก็ส่งกำลังใจไปปะที่ไหนก็ฮือกำลังใจอันนี้คือกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมอาตมาคิดว่าอย่างใดก็ตามการทำอะไรอย่างทุกอย่างถ้าเฮาเข้าใจบริบทนี้1มีคนหันตัว2บ่หันตัว3กลางๆเฮาสามารถพัฒนากิจกรรมของเฮาคนบ่หันตัววันหนึ่งเขาก็อาจจะมีโอกาสหันตัวก็ได้คนที่หันตัวแล้วตัวเฮามาแล้วหันตัวแล้วแต่ว่าถอนตัวออกไปก็มีโอ้ทำกิจกรรมมันล้ำไปอีกบ่ช่วยอะก็มีอยู่ช่วยไปนักแล้วพักผ่อนพ่องก็มีอยู่ก็เป็นเรื่องธรรมดาและคนที่เฉยๆบ่ฮู้นอนฮู้หนาววันหนึ่งโอ้ฟังไปหันไปได้พบได้ปะกันโอ้ตนยังอีก็โอ้อินดูเปิ้นเนาะกลับมาช่วยก็มีอันนี้ศรัทธาญาติโยมฉะนั้นเราต้องยืนหลักคือได้มีความตั้งใจมีจิตเจตนาอันแน่วแน่แล้วก็ทำอย่างใดก็ตามจะดีจะเลวสิ่งที่เราทำคนที่เปิ่นเดินร่วมทางเฮาเนี่ยมันตึงมีโจรก็ยังมีเปื่อนลูกน้องนะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็มีศรัทธาญาติโยมแต่ละวัดแต่ละวาอยู่ได้เพราะศรัทธาญาติโยมบางวัดบางวาก็มีเฉพาะศรัทธาญาติโยมในหมู่บ้านในชุมชนบางวัดบางวาก็มีสนะศรัทธาปล้นจากกรุงเทพกรุงไทยจากต่างประเทศแล้วแต่บารมีไผ่มันอาตมาคิดอย่างอันก็เลยได้มาบวชศรัทธาบวช โดยมีจิตเจตนาจะช่วยโรงเรียนแต่ในเมื่อคนเฮาบวชแล้วได้ใจสีธงของพระอรหันต์จะมาทำตัวเฉพาะเรื่องเฉพาะประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าประโยชน์ส่วนที่ตัวเองตั้งใจจะมาทำนั้นมันบ่ใช่เพราะบวชเข้ามาแล้วต้องรักษาศีลต้องปฏิบัติธรรมต้องทำหน้าที่สงมีการปกครองกันเป็นระดับเป็นชั้นเป็นระดับเขาเป็นพระใหม่เป็นนวกะก็ต้องมีครูบาอาจารย์คอยดูแลมีวัดวาอารามอาศัยต้องมีเสขียวัตรจริยวัตรติงดงามตามแบบเบ้าของสงต้องห่ำเฮียนศึกษาปริยัติต้องปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดปฏิเวทกับตนกับตัวเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสิ่งเหล่านี้นะถึงเฮาบ่ตั้งใจจะมาทำแต่ต้องทำเพราะว่าเป็นสงฆ์แล้วบวชแล้วมีเพศเป็นบรรพชิตแล้วก็ต้องทำหน้าที่นั้นอาตมาก็โชคดีอีกอย่างเป็นตุเจ้าเก่าเป็นสามเณรมาก่อนเป็นสามเณรได้เรียนบาลีได้เป็นตุเจ้ามามีครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถืออบรมพร่ำสอนอบรมพร่ำสอนเป็นแบบเป็นอย่างหื้อหลายรูปหลายองค์ก็มานึกว่าเฮาเป็นศิษย์มีครูจะมาทำอะไรอย่างที่ดูบ่ดีบ่งามบ่เหมาะบ่ทำแต่สิ่งที่ดีชีวิตที่เหลืออยู่อยากจะสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นเพียงประการเดียว
บ่ได้คิดประโยชน์ส่วนตัวในเรื่องของโชควาสนาต่างๆก็ดีนะตำแหน่งหน้าที่ยังบ่ได้หวังว่าวันนี้ขอเฮามีพื้นที่ขอเฮามีสติปัญญาขอเฮามีกำลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นโอ้ศรัทธาความปรารถนาความตั้งใจมันมีพลังเสริมพลังหนุนให้อาตมาได้ทำกิจกรรมแบบมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่บ่มีความมั่นใจอย่างเลยเดินทุดงก็บ่เจ๊เคยเดินกับเปิ้นบวชครั้งก่อนบ่ได้เดินสักก้าวเดินทุดงเนี่ยเรียนหนังสืออย่างนู่นอย่างนี้หันแต่เปิ้นเดินทุดงหันแต่ว่ามันไกลเกินที่เฮาจะทำได้แต่มาบวชครั้งนี้มันมีกิจกรรมที่จะต้องทำคือถ้าบ่เดินทุดงจะเอาตังที่ไหนมาช่วยละออนถ้าจะมาจัดผ้าป่าอย่างเดียวจัดผ้าป่าอย่างเดียวคนในหมู่บ้านในชุมชนที่ฮู้จักเขาก็จะบ่มีแรงช่วยบางคนก็จะด่าว่าหันก้อแล้วก็มากวนเจ้าบ้านชนได้มาคิดว่าจะยะอย่างใดก็มีวิธีเดียวคือเดินทุดงบ่เคยทำเลยซะทะบ่เคยยะบ่เคยเดินทางบ่ฮู้มันจะเป็นอย่างใดถามว่ามีความรู้สึกอย่างใดครั้งแรกนะโอ้มันเหมือนกับว่ากิจกรรมนี้มีเขาตันงานตั้งอยู่ตั้งหน้ามีสิ่งสารสัตว์มีความอันตรายอยู่ในหันแน่นหนาเขาจะต้องเดินผ่าเดินข้ามไปให้ได้นึกประมาณนั้นสถาก็ได้เริ่มต้นคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการเริ่มต้นก้าวไปทีละก้าวเท่านั้นเองกลัวไอ้อย่างมันมีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าคุณครูบาอาจารย์คุ้มกะลาหัวเฮาสิ่งที่เฮาทำเจตนาอันดีงามมันต้องสำเร็จกะไปเดินสถาสปายย่ำสปายทงย่ำจังจะสปายอย่างใดเวลาเดินจะเตียวอย่างใดหืองดงามเรื่องสักอย่างก็บังเอิญว่าได้อาจารย์วีระพลมัทโวหรือว่าวีระพลใจบุญเนาะ19พรรษาเป็นพระธุดงค์เป็นคนที่มีจิตใจเสียสละอาสามาเดินตวยสถาโออาตมาก็เป็นปัจฉาสวนะเดินติดตามอาจารย์เปิ่นเปิ่น19พรรษาเฮากำลังได้พรรษาแรกความจริงนี้เปิ่นฮื้อเดินนะแต่ไปขออนุญาตครูบาอาจารย์ถ้าฮื้อเดินก็คือเฮามีหยังจะมาช่วยโรงเรียนท่านอุปัชฌาย์ก็เมตตาอนุญาตครูบาอาจารย์ระดับใหญ่ระดับสูงของจังหวัดก็อนุญาตแต่ก็สั่งว่าจะไปทำอย่างไปเป็นการเลี่ยไล่ไปอย่างเนื้อเดินก็ขอให้เดินในกิจวัตรของธุดงควัดไปนะบดีไปขอตังค์เบิ่นนะบดีไปสร้างความเสียหายนะจะเสียชื่อคนลำปางนะว่าอาตมาก็ฟังครูบาอาจารย์ก็รับปฏิบัติทุกอย่างทุกประการเดินโดยครูบาอาจารย์ที่เปิ่นนำเปิ่นก็สอนเดินอย่างอีน่าจะไปเดินเร็วหายใจมันจะลำบากผมเดินเร็วหน่อยนะท่านจะอาจจะเดินต่อยผมบัดนั้นนะพ่อผมเคยเดินพ่อผมก้าวยาวเปิ่นก็บอกบอกทุกอย่างการหายใจแบบนี้นะภาวนาแบบนี้นะสปายถ้าสปายอย่างอีมันลุดแปลงอันนี้ไว้นั่นเอาผ้ามาขอดไว้อย่างอีขอดสองหัวเอาของกล้องเนี่ยเข้าท่าแต่แบกธงต้องแบกอย่างอีนะแบกคือมันงามมันเปิ่นสอนหมดสอนการเดินสอนการอย่างโอ้ก็ได้ประสบการณ์ตัวครูบาอาจารย์แล้วก็ชินไปชินไปสัตว์โอ้กลายเป็นว่าเก่งแล้วน้ำเดียวนี่นะเอาของขึ้นบาป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บละไปแล้วเดินไปจากครั้งแรกนี่โอ้สิบวันแรกทรมานตัวทรมานกายสัตว์จิตใจที่แรกก็จะไหวกับปัน 2,000 กิโลนี่เดินทาง 2-3 เดือนนี่เขาจะยังได้จ้านอนไปครับเว้ยกลัวไปจ้ากลัวผีก็ต้องนอนครับผีที่ไปจ้าเอานอนเข้าไปกลัวจะได้อยู่ตัดนั้นนะสัทธาบางวันครูบาอาจารย์เปิ่นไปธุระเปิ่นละเดินคนเดียวก็เดินคนเดียวเดินไปนอนไปจ้าไปเป็นอย่างอันจากครั้งแรกสถาญาติโยมบักกึดว่าจะเกิดความสำเร็จตอนนั้นที่เดินครั้งแรกนี้ได้ปัจจัยส่วนของการเดินติสถาญาติโยมเปิ่นปะอันอาจารย์จะไปไหนก็บอกวัตถุประสงค์เปิ่นเนาะไปอันเดินทางไปหั่นไปนี่เพื่อกิจกรรมอะไรยัง
เปิ่นก็ให้หอมมาคนละชาว30ตอนนั้นเศรษฐกิจยังโอเคอยู่นะช่วงโควิดระบาดใหม่ๆนี่คนยังมีสภาพคล่องอยู่เปิ่นก็ใส่บาทใส่อย่างมากก็โอ้ได้พอสมควรเนาะสัตว์สัทธาญาติโยมกลับมาแต่ว่าโอ้เป้าหมายที่เฮาตั้งไว้นี่มันห่างไกลเหลือเกินเดินทุดงไป2เดือนไปกลับมาที่หมู่บ้านนับปัจจัยที่เปิ่นโอนมาตั้งบัญชีโรงเรียนและบัญชีของตัวเองตลอดถึงที่เปิ่นหายหอมระหว่างตังมันนับพอได้อยู่30,000ปลาย38,000แต่จะใช้เงินประมาณ150,000-160,000โอ้มันไก่ล้ำอย่างใดดีจ้าเนาะแต่สุดท้ายสถาสิ่งที่คิดไว้บอกว่าดีว่าชั่วอย่างใดก็แล้วแต่วันหนึ่งตึงเทวดาตึงหันแล้วคนที่จะขี่ม้าขาวมาก็ต้องมีอาตมานี่ใดครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวของเฮาท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเมตตาคือโอกาสมาแสดงความคิดเห็นเอาเรื่องราวของการเดินทุดงมาเล่ามาอู้ในรายการที่ท่านอาจารย์โทรเข้าไปโทรไลน์เข้าไปพึกอาตมาสถาสัมภาษณ์แล้วก็เฮืออาตมาอู้เอ้าท่านสมชาติเป็นอย่างใดพ่องวันนี้อยู่ปัจจาเป็นอย่างใดเล่าเฮือสถาญาติโยมฟังลูกกิจกรรมต่อจากนี้จะแยะอย่างเอาเนอะมอบเวลาเฮ้อสัทธาเออบ่เคยจัดกรรมเตือเปิ่นโทรไลน์เข้าไปก่อนนั่งอู้กับไลน์นั่งอู้กับโทรศัพท์อยู่กลางประจ้าพุ่นนะประจ้ามีจุดที่มีสัญญาณจุดเดียวต้องนั่งในจุดพุ่นอยู่หิมห้อยอยู่บนอยู่กลางดอยอยู่หิมห้อยนะอันอยู่หม่อนที่มันมีหันจุดหนึ่งสัทธาเปิดห้องว่าเป็นห้วยแล้งอีเนาะมันอยู่ตังบนกอดตีสูงน้อยสูงแต่ก็มีตัดนั้นจุดนั้นก็ไปอยู่จุดนั้นตามไฟเนี่ยตีสี่ตีห้าเนาะตามไฟมองได้อู่กับศรัทธาญาติโยมอาทิตย์หนึ่งวันสองวันนี้ช่วงที่ไปปีกวิเวกอยู่ในป่าจ้าเพื่อจะกักตัวเนื่องจากว่าเดินทางเข้ามาหมู่บ้านจากการเดินทุดงไปหลายพื้นที่ก็กลัวว่าโควิดมันจะไปติดแปดเจ้าบ้านถ้าหากเขาเป็นนะแต่ก็ผ่านช่วงที่เดินทางกลับเนี่ยสัทธาอีป่ออีแม่ตั้งหลายคนก็คงอยู่ในเหตุการณ์นั้นบักึดบักฝันว่าจะได้หันภาพนั้นแต่ได้หันมาแล้วเป็นสิ่งที่บักึดบักฝันแล้วเป็นความสุขใจครั้งแรกที่ได้รับจากครอบครัวคลื่นสีขาวมีสิ่งที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจมากมายตั้งแต่นั้นมาเช่นการที่ตั้งใจว่าจะทำความดีให้นักขึ้นเช่นการตั้งใจว่าจะช่วยเหลืองานครูบาอาจารย์ต่อจากนี้ไปก็ตั้งปรารถนาไว้ต่อมาก็ได้ทำตามที่ปรารถนานั้นทุกอย่างทุกประการการงานของครูบาอาจารย์อาตมานี่จะได้ก็ได้มาช่วยเกือบจะทุกงานยกเว้นงานตะวันเนอท่านอาจารย์ใหญ่พระครูวรธรรมนาถบ่ได้ไปช่วยเปิ่นสักกรรมแต่ก็เป็นกำลังใจส่งความห่วงใยมาให้ครูบาอาจารย์ตลอดพัฒนาไว้อย่างใดก็ได้ทำทุกอย่างทุกประการจากวันนั้นจนวันถึงวันนี้สถาอาตมาภาพได้รับความไว้วางใจจากครูบาอาจารย์เพิ่มขึ้นจากการที่เฮามีความจริงใจต่อครูบาอาจารย์แล้วก็สนองงานแสดงบทบาทที่สามารถจะทำได้ให้กับครูบาอาจารย์เปิ่นได้ฮู้ได้หันแล้วก็ไว้วางใจแม้กระทั่งการจัดรายการนี้ก็เช่นเดียวกันจากการที่บ่ใจมีเวลาของตัวเก่าเลยครูบาอาจารย์ก็พอมีเวลาฮื้อเนาะก็แบ่งปันมาฮื้อตลอดเวลาไผบ่ได้จัดรายการก็จะหันประโยชน์ว่าอาตมาภาพมีความพร้อมที่จะจัดจะช่วยทำหน้าที่ตรงนี้ถึงบ่ได้ 100% ก็ยังได้ 40-50% ครูบาอาจารย์เพิ่นก็สบายใจก็ได้ทำหน้าที่อยู่ตรงนี้มาตลอดสิ่งที่บ่คาดหมายเกิดขึ้นกับอาตมาตลอดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นที่ได้จากครอบครัวคลื่นสีขาวการเดินทุดงในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่4ครั้งที่5อย่างครั้งที่4ขับกับครั้งที่5สัทธาทำไมถึง4ขับ5เพราะว่าครั้งแรกปีแรกนี้มันเป็น2ครั้งในปีแรกตอนบวชก็ได้ปัจจัยให้โรงเรียนแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำกิจกรรมเดิน
มาปีนี้เป็นปีที่4แต่ว่าเป็น5ครั้งที่ผ่านมาก็เป็นอย่างอีสถาอาตมาธรรมแล้วก็ปีนี้มีความกังวลเล็กน้อยถึงปานกลางถึงนักที่สุดในระยะหลังที่แรกตอนแรกๆก็กังวลเล็กน้อยว่าเอ๊ปีนี้เศรษฐกิจบ่ดีเดินทุดงอากาศก็ฮ้อนร่างกายจะไหวก็จ้าแล้วก็จะมีคนสนับสนุนเหมือนเดิมก็จ้ากังวลเล็กน้อยแต่พอเดินไปเดินทางไปก็เกิดความรู้สึกกังวลปานกลางขึ้นมาเพราะว่าระหว่างทางที่เดินไปหันเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่เนาะโอ้สถาเปิดร้านอาหารทำร้านอาหารใหม่เปิดร้านกาแฟทำร้านกาแฟใหม่ห้างร้านอย่างต่างๆนี่ดูอยู่ข้างต่างสถาประกาศขายที่ดินขายบ้านฮื้อเจ้าพ่องอ้ายยังพ่องร้านนี่โต๊ะเก้าอี้ใหม่ๆอยู่แต่เหมือนกับว่าเปิดได้บัดเท่าใดปิดตัวลงไปสู้เรื่องของเศรษฐกิจบาสภาพของบวายปิดตัวลงไปร้านวัสดุก่อสร้างซึ่งปกติจะคึกคักขายดีมากแต่ปิดตัวลงไปหันทางอย่างต่างๆปิดตัวลงไปประชาชนคนเจ้าบ้านใส่บาตรพระธุดงค์ที่เดินอยู่ก็น้อยลงแล้วปัจจัยที่ได้จากการตีสถาญาติโยมเปิ่นใส่บาตรเนาะสถาก็มีความรู้สึกว่าเออมันบ่ยังเก่าเนาะสีเขียวนักบ่ซอนะประมาณนี้นะได้หันว่าโอ้ปีนี้ใจยังได้น้อยนะใจในใจแล้วก็ปีนี้ตั้งใจว่าช่วงแรกนี้ก็จะบ่อู้เรื่องเรื่องกิจกรรมอย่างนักบ่อู้เรื่องของการจะเฮอสถาช่วยเหลืออะอย่างนักเนาะก็ขอได้เดินก่อนได้เดินไปได้ไอ้อย่างไปอย่างอีกก็พอก่อนเหตุการณ์จะเกิดอย่างตั้งนาก็ว่ากันตั้งนาก็เดินมาแต่ว่าช่วงที่เดินก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นก็คือมิตรภาพระหว่างต่างเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจชื้นขึ้นมาพองเอออย่างน้อยได้มีน้องสาวเพิ่มขึ้นได้มีสหายธรรมเกิดขึ้นได้รู้จักคนเพิ่มขึ้นเดินทางมาจนถึงกลางเดือนสถาเริ่มมีความกังวลขนาดปานกลางไปถึงขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาเพราะเท่าตีเดินมาความเคลื่อนไหวที่เปิ่นจะร่วมด้วยช่วยกันนี้มีบันทักเหมือนกับครั้งก่อนรู้สึกผิดปกติถ้าเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับว่าน้ำที่แรกก็หันสีกระเพื่อมพองต่อมาดับปิ้งเหมือนคนเปิ่นจะไปเงียบป่านี่เอ๊มีป่าก็มีเนาะน้ำนิ่มพิมพ์พอถึงบ่หันหัวออกกำแล้วอ่ะก็กะเอกังวลเริ่มกังวลว่าเอ๊อย่างใดปีนี้จะได้ก่อจ้าจะช่วยเหลืออันโรงเรียนได้ก่อจ้ากำหนดหมายอย่างต่างๆที่มีไว้นี่มันจะสมปรารถนาก่อจ้ากึดไปยิ่งมาท้ายๆสถาติเดินทุดงมาโอ้เดินทุดงพอจะจบแล้วก่อตึ้มหันป่าเหียบปิงคนติสภาพของเปิ่นเคยดีสมัยก่อนนี่โอ้ตุลุงตุน้าน้องช่วยมาต่ออีต่ออีเนอตึ้มมีตักมากำแล้วทางเฟซบุ๊กทางติลงเฟซบุ๊กไลฟ์สดไปทุกวันดับปิงสถาปีนี้ถ้าจะอย่างใดน้อยนะคิดในใจแล้วก็ตัวเองก็คิดว่าจะเปิ่งตัวเก่าฮือนักที่สุดบ่ลบกวนครูบาอาจารย์อย่างนักมีอู้ในคืนสีขาวก็อู้ผ่องแต่ว่าบ่ได้เน้นนักเน้นสารธรรมเน้นเรื่องราวต่างๆบ่อู้เรื่องปัจจัยติได้นิดหน่อยนี่นะบ่อู้เดินทางมาจนถึงพระธาตุดอยสุเทพสถาเมื่อก่อนนี้เดินทางไปน้อยก็ต้องโอนสตังค์มาเข้าโรงเรียนเข้าบัญชีโรงเรียนไว้เพราะว่าวันหนึ่งนะเปิ่นใส่บาตรเฮาบ่กล้าเก็บไว้ในตั๋วบางเทื่อก็ได้เป็น 2-3 พันพุ่นน่ะโอนมาให้โรงเรียนตลอดแต่ว่าช่วงที่เดินเที่ยวนี้นี่มันดับปิงอย่างว่านะสตาจนเพราะบ่นับสตังค์ที่อยู่ในยามนะบ่นับเลยเอาใส่เข้าไปอันปกติจะกลัวว่าคนจะมาป่นแต่เฮาว่าโอ้จังมันเถอะมันเขาป่นก็เขาก็
หาเอาหื้อเขาเขาก็คงแบบเนี้ยอย่างเฮาอีกกันเนาะป่นได้แต่แบงค์ซาวไปมันคงย่ําเดือดร้อนกัน มาถึงดอยสุเทพหื้อเขานับพอมีอยู่ 12,000 300กว่าบาทซะทะก็บอกไอ้เบิ่มว่าเอาซองเก็บไว้เอาปัจจัยไปเข้าบัญชีไว้ถึงวัดเฮาก็จะได้เอาตาลพระป่าเอายอดนี้มาร่วมตาลตวยเองเนาะแจ้งให้เปิ่นไว้น่าศรัทธาเดินได้เดือนไปมีปัจจัยมาตะอันศรัทธาถ้าเป็นอีป่ออีแม่เฮาจะใช้เงินอยู่ประมาณถ้าเต็มๆจ้างครู3คนเดือน1 20,000 20,000 เอสแล้วก็12เดือนเอาคูณเข้าไปเอาคูณ12เข้าไป 200,000 ปลายได้มาตังมาหมื่นปลายมันไก่จอยวอยถ้าหันน้ำบ่อนี่ก็เหมือนกับว่าเอ๊นั้นมันน้ำกำใจนะวับแวบวับแวบอยู่ตังหลุมปุ่นเงาเขาก็ว่ามันมีน้ำน้ำมีนักก็ว่ามีหน่อยหมู่นะแต่ว่าเหมือนกับมันมีหน่อยหล่องแหล่งอยู่ปื้นบ่อเอ๊แล้วน้ำมันจะออกบ่อก่อยจ้านะ พอเผาพอสัทธาเดินมาถึงเจียงใหม่แล้ว อู่ถึงก็สิ้นสุดโครงการที่พระธาตุดอยสุเทพก็ได้ประมาณที่อาตมาบอกก็เป็นความกังวลอย่างใดกรรมนี้เดินจากดอยสุเทพเข้าลำปางก็ตั้งใจว่าจะอู้เรื่องโรงเรียนหือนักขึ้นแล้วก็ พอว่าวัดใจสัทธาว่าเปิ่นจำเหตุตาประมาณใดอีเนาะก็ได้เดินจากเชียงใหม่ก็ทำกิจกรรมมาเรื่อยๆสถานก็ยังที่บอกสถานนะสถานการณ์ก็ยังเงียบอยู่ขนาดเฮาอยู่ในพื้นที่ของเฮาสถานญาติโยมในพื้นที่ต่างๆครอบครัวขื่นสีขาวบางผ่องก็ได้ฟังบางผ่องก็ไม่ได้ฟังติฟังติชนิดชิดเชื้อแต่ติมีเบอร์โทรก็โทรมาหาแวะบ้านอีแม่จิมเนอร์แวะฮันแวะนี้บางติก็แวะหาเปิ่นก็เป็นกลุ่มเป็นคณะหายหอมสมทบมาอันนี้ก็มีเนาะแต่บางทีก็ยังว่านะก็เงียบปิ้งเหมือนกับบ่ใช่พื้นที่ของเฮาพื้นที่ที่เฮาจัดรายการบางผ่องเพิ่นก็ว่าโอ้เพิ่นฟังอยู่นะเนาะกะกายบ้านเพิ่นไปได้โทรหาเพิ่นอีแม่กายหน้าบ้านนี่เนาะอีเนาะจะบอกให้เพิ่นโอ้เพิ่นก็มารับสายสกรรมก็มี ก็วัดใจสิ่งอะไรยังจะเกิดก็เกิดอีเนาะได้กึดในใจจนมาถึงวันที่2ตะวานี้สัทธา22ตะวานี้บ่มีคนติดตอบรับจะมาเนาะก็บางคนก็ขืนไปเฮียอันอาจารย์อีแม่มได้ไปกำเนิดเมารถแล้วเอาไปเอามาคนนั้นไปคนนี้ไปก็เลยไปกันสักคนแม่โอนมาช่วยเฮียเนอไอ้น่ะมันเป็นอย่างแม่ตามอันมันมีธุระมีภาระแต่ละคนก็มีภาระหน้าที่ของตัวเก่ามันเป็นอย่างเน้ออีเนาะก็บอกเพิ่นอย่างอีไปก็จบไปเป็นคนเป็นคนหายไปเป็นคนก็มาคิดว่าละอ่อนถามว่าจะตั้งโต๊ะเก้าอี้ไว้นะก็อ๋อพอประมาณนี้ก็คน 4-50 100เนี่ยพอมีไผตอบรับมาต่อได้บางคนก็บอกแจ้งมาแล้วมันได้มาสักคำติว่าจะมาเป็นรถเป็นตู้เป็นยังเนี่ยเปิ่นได้มาแล้วพี่น้องท่านนั้นก็มันได้มาท่านนี้ก็มันได้มาแล้วงานมันตรงกันเขาก็เลยจัดเก้าอี้ไว้มันหนักต่อใดสถาแล้วตะวานี้แจ้งมาบ่เจ้าอาตมาทำมีกิจกรรมขึ้นบ้านใหม่ของลูกสาวลูกบุญธรรมติอุปถัมภ์เขาเป็นเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเป็นคนจิตใจดีงามก็เลยทำงานร่วมกันแล้วก็มีความรู้สึกเป็นลูกเป็นเต้าคนหนึ่งลำบากยังก็ช่วยเขาพอดีว่าเปิ่นแปลงบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ตะวะก็เลยลวดนิมนต์ครูบาอาจารย์หลวงปู่ตุนาตุลุงตุเอาตุปีตุนองทั้งหลายมาร่วมบุญกับเปิ่นมาขึ้นบ้านใหม่คืออาจารย์แอมเปิ่นนะก็มีกิจกรรมอยู่ที่บ้านอาจารย์เอ็มเสร็จจากหันแล้วอาตมาเดินออกจากป่าเจ้าแวะบ้านเปิ่นเสร็จฉันเพลแล้วก็เดินทางไปที่วัดสัทธาก็บันนึกบันฝันว่าสัทธาจะมานักเพราะเท่าที่ประเมินที่เปิ่นอู้มาที่เปิ่นโทรมาบอกก็มีบักกี่คนนะโอ้พอเดินเข้าวัดไปสัทธาจากหน้าวัดก็มีคนมาต้อนรับเล็กน้อยจนเดินลงไปโอ้
ในวัดเงียบปิงเอขนถ่ำมีนักเฮาเฮ้ยกระหว่ำถึงเวลาบ่ายสองโมงพุ่นจ้าจะมาก็เดินลงไปติกุฏิตัวเก่าจะไปเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องอาบน้ำอาบถ่าเสียก่อนเหงื่อไหลใครย้อยเดินไปถึงอันติกุฏิโอ้ยำถึงกำเต๋อสถารถจอดทึบถือยืนปุ๊ดติกุฏิอาตมาพุ่นเปลี่ยนลานติจอดรถใดเข้าไปโอ้ขนมืดฟ้ามัวดินอยู่ติหันนับบ่ได้ว่าต่อใดประมาณ200คนแต่ว่าพื้นที่มันน้อยก็เลยดูแออัดคับแคบไปเลยแต่ละคนก็มาลุ้มขออันล้างตีนฮือพระธุดงค์มักจะมีคนที่เปิ่นนิยมมาขอบุญโดยล้างตีนล้างอย่างเอาน้ำขมิ้นสมปล่อยมาสละสลงมาล้างฮือต่อการนั่งโยฮันนี่เป็นเศร้านาทีสตาโอ้เปิ่นเลี้ยงแถวกันเข้ามาเป็นภาพที่หันแล้วคัดอกตัวเก่าว่าโหอันนี้เฮากำหู้จักเพิ่นลูกตังใดมาอีแม่ลูกไหนมาโอ้อีแม่คนใหม่อีแม่ลูกบ้านหนองลายมาอีแม่โลอีแม่ลูกคันลูกนี่มาเป็นหมู่บ้านที่เฮาบ่เคยอันบ่เคยได้ไปกำเต๋อแล้วก็บ่เคยฮู้จักกำเต๋อแล้วเพิ่นก็บ่เคยโทรมาในรายการ80% คือคนใหม่ซะทะแต่ว่านี่แปลกแล้วก็ 20% คือคนเก่าที่เคยทำงานร่วมกันมาอย่างตังเวียงปะเป้านี้ตะวานี้ก็มีตัวแทนมาถือว่าตัวแทนเพราะมากัน 3-4 คนที่ลืมบ่ได้ก็คือโยมแม่อันจิรพันธ์โมป้อนี้โอ้มาถ้าอีแม่บ่มานี่ตะวาถ้าจะง่อมหาเวียงปะเป้านักแกโยมแม่จิรพันธ์ปนันทัชวินและโยมแม่อีก 2-3 คนมากับหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินที่เคยเจอกันบ่อยๆนั้นโอ้หายไปนักสถาแต่หายไปนักเพิ่นก็หายหอมมาก่อนแล้วหายหอมมาตังโอนมาตังธนาคารก็มีปะที่ไหนก็ใส่ซองมาฮือก็มีและส่วนใหญ่เพิ่นก็จะมาติงานของท่านอาจารย์ใหญ่พระครูวรธรรมนาติวัดหนองเหียงก็เข้าใจได้พี่น้องเมืองฝางนี่เมืองฝางนี่หายไปเลยแต่หายแต่ตัวหัวใจบ่หายส่งกำลังใจมาฮื้อตลอดโยมแม่จงดีเขาแล้วก็โยมกนกพิชัยนาเนาะก็ขออนุญาตประกาศสำหรับโยมแม่เนอะโยมแม่กันอันโยมแม่จงดีเชื่อกันทาก็ได้หายหอมปัจจัยเป็นส่วนตัวของอีแม่จำบ่ได้ว่าตอนใดเนาะน่าจะประมาณเกือบปันแล้วก็คุณโยมกนกพิชัยนาพร้อมกับญาติธรรมญาติโยมของเปิ่นครอบครัวของเปิ่นร้านนานาพันธ์ได้มีจิตเจตนาอันดีงามโอนปัจจัยมาสนับสนุน 10,000 บาทแม่ครูธัญญาทองอิ่มนะวัดพระสิงห์คณะสถาวัดพระสิงห์พร้อมคณะญาติธรรมของเปิ่น6ปันป่ายเกือบ7ปันแล้วก็หลายๆท่านหลายๆคนตะวานี่อาตมาขอยอมรับว่าบัดตันได้อ่านหลายบัดตันได้อ่าน Facebook แม้กระทั่งวันนี้ก็ยังบ่ได้อ่านเตอะโอนปัจจัยเข้ามา ในบัญชีของอาตมาก็มีบัญชีของโรงเรียนก็มีซึ่งเป็นสิ่งที่บรรณาเจือสถาญาติโยมบรรณาเจือเรื่องที่1ก็คือว่าสถาญาติโยมจะมาร่วมตานพระป่าตวยนักตวยหลาย แล้วเป็นคนหน้าใหม่ๆไปนักนาติติมาตวาหลายคนก็ไม่ได้ทักทายกันดีแล้วก็มีโยมแม่จากตังอำเภอเงาอันนี้ก็มาเซอร์ไพรส์อาตมาตวานี่เอเปิ่นเอาช่อดอกไม้ใหญ่ๆมาให้ช่อหนึ่งเป็นดอกกุหลาบเป็นดอกสะปะแล้วก็เขียนในหันขอแสดงความยินดีติตุลูกทำโครงการธรรมยัตตาสำเร็จลงอย่างงดงามเป็นช่อดอกไม้ดอกแรกและดอกเดียวพุ่มเดียวที่ได้จากการเดินธุดงค์มา 3-4 ปีนี้ถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ทำให้มีกำลังใจแล้วบัดเท่าแต่นั้นโยมแม่อาลีพันศรีวิริยะไม่พร้อมกับลูกๆหลานๆครอบครัวเมารถตู้มาแล้วก็เอาต้นปัจจัยมาถวายแหม 20,000 กว่าบาท20,000 กว่าบาทก็ได้เข้าไปในปัจจัยที่สนับสนุนโรงเรียนมุทธะก็มีแหมหลายคณะนะที่เปิ่นเอาผ้าป่ามาบัดได้นับยอดแต่ละคณะว่าได้เต่าใดเต่าใดนะ
ก็อย่างของหลวงปู่ดอยหลวงปู่ก็เอามาจากเวียงป่าเป้าต้นบะเล็กบะเล่นนะแล้วก็ศรัทธาหลายท่านหลายคนแม่บุญหนักเขาแม่ยมปี่ยมน้องตั้งหลายบ้านห้วยฮีก็มาบ้านตังแม่ทะบ้านนากวางนาฟานบ้านนาบงบ้านหัวเสือดอนไฟนะก็เอามากันเอามารวมกันแล้วก็มีจากครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีครูบาอาจารย์ที่เมตตาส่งเคราะห์ดูแลสนับสนุนอาตมาสมปานเจ้าวัดวัดบรรพตสถิตท่านอาจารย์นี้ไฟเขียวฮือตลอดเตี่ยอาตมาไปทำกิจกรรมนี้ส่งกำลังใจฮือไทยถามถึงเรื่องสุขภาพฮือกำลังใจตลอดแต่ว่านี้ก็เป็นองค์เมตตาฮับพระป่าฮือกับคณะตะวาแล้วก็กล่าวสัมโมทนิยกถาฮือกำลังใจบัดเต้าแต่นั้นท่านอาจารย์ยังปูจาการเดินธุดงค์ของอาตมากิโลละ10บาท นับได้กี่กิโลมาว่าแต่ท่านอาจารย์ถวายพระใจมา 10,000 บาทก็ถือว่าเป็นกำลังใจอย่างนักเนาะนับสัตว์หันต้นสตังอย่างก็ประมาณการด้วยสายตาก็คงประมาณประมาณ 7-8 หมื่นก็เกิดในใจว่าโอ้ 7-8 หมื่นร่วมกับติเปิ่นตานเมื่อวันที่14ที่ผ่านมา3504บาทวันที่14คณะจากนครพนมแล้วก็จากลำปางและของอาตมาภาพที่ได้จาก การสถาญาติโยมเปิ่นใส่ในยามใส่ในบาทฮือระหว่างเดินทางร่วมกันแล้วเป็น 30,504 บาทแต่ว่านี่นับไปนับมาสถาญาติโยมพอเสร็จพิธีแล้วก็ฮือตั้งโรงเรียนมาช่วยกันนับว่าได้เท่าใดจะได้แจ้งยอดฮือสถาเปิ่นทราบก็นับกันลุ้นกันว่าได้สักแสนเต้ออีหลักเขาก็ลุ้นเฮาก็ลุ้นนะสถาอาตมาก็ลุ้นว่าขอได้สักแสนเต้อจะได้บรรเทาเบาบางถ้าบ่อันแล้วก็ต้องซ่อมแหมนักจะต้องหาทางหาวิธีการเซาะเจยโรงเรียนแหมอยู่แต่สุดท้าย ก็เป็นที่น่าพอใจสถาญาติโยมซึ่งมียอดเนาะถ้าใครมีปากกาก็จดไว้ก็ได้หรือว่าถ้าบางคนมีหลายกลุ่มอย่างต่างๆอาตมาก็ส่งไปให้สถาร่วมอนุโมทนาติกลุ่มต่างๆกลุ่มขึ้นสีขาวก็มีเนาะกลุ่มอื่นๆที่มีติเฮาเป็นกลุ่มกันอยู่ก็ส่งไปให้เปิ่นพอได้พระป่าจาก ตะวานี้สุทธินะได้172,843 บาทก็มีอยู่ที่เป็นรายละเอียดก็คือได้จากญาติธรรมนครพนมลำปางวันที่14ก่อนหวยออก 2วันเนาะ หวยออกหมดแล้ว2วันได้อยู่ 30,540 นะมีคนได้จกอยู่ได้ 30,540 แล้วก็จากคลื่นสีขาวครอบครัวคลื่นสีขาวที่ไปร่วมกันตะวันนี้ตึงลำปางตึงทุกพื้นที่เนาะตีนับเป็นยอดเงินเข้าตะวันนี้ก็คือ 93,880 ยอดที่เปิ่นโอนเข้าบัญชีอาตมาแล้วก็ยอดที่อาตมาสมทบเข้าไปเพิ่มเติมแหมตะวัน34,138 บาทนะก็เป็นเงินส่วนหนึ่งที่คุณโยมกนกพิชัยนาแล้วก็โยมแม่ครูธัญญาทองอิ่มและคณะศรัทธาที่เปิ่นโอนเข้ามาอาตมาก็ฮักออกมาเช็คเรียบร้อยแล้วมีอยู่ประมาณ10,000 ปลายเกือบ 20,000 อาตมาก็รวมด้วยช่วยกันไปแหม10,000กว่าบาทก็เป็นเงินทั้งหมด 34,138 บาทแล้วก็เป็นยอดที่เปิ้นโอนผ่านบัญชีของโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งคือเขาไปเช็คตอนอยู่ในพิธีบอกว่าลองไปเช็คเพิ่มเติมมาจะมีเท่าใดรักษาการคุณครูไอ้เนาะดุจจะดีคำปันสักได้ไปเช็คดูก็มีอยู่เงินเข้ามานะถึงตะวานี้14,285รวมกันทั้งหมดเป็น172,843
172843เสียทางอันนี้คือยอดที่ได้สุทธิเป็นสิ่งที่เหนือความขาดหมายอาตมาเนาะเป็นพลังบุญพลังเงียบที่เกิดขึ้นแต่วานี้ทำให้อาตมาได้โอ้พอจะหายใจโล่งหน่อยนะมันก็จะขาดแหมส่วนหนึ่งขาดแหมประมาณ ประมาณ 6-7 หมื่นเหมือนกันซะทะแต่ก็เป็นอย่างน้อยก็ประคับประคองไปได้เทิมไปละนะเพราะเดือนหนึ่งก่อใจอยู่20,000 เอส20,000 เอสก็อันนี้ก็กุ้มได้หลายเดือนอยู่ส่วนตีมันบอกกุ้มบอกปอก็คงจะมีโอกาสหาเพิ่มหาเติมเสริมไปตีตั้งโรงเรียนแหมเนาะศรัทธาอีปออีแม่ตั้งหลายโอ้อีแม่บัดตันหอมครับเนอท่านอาจารย์ถ้าปะกันตีในศรัทธาญาติโยมจะสมทบร่วมบุญในกองบุญกองคุศลธรรมญาตาเพื่อการศึกษาก็ยังทำได้อยู่เนาะสามารถโอนปัจจัยไปติโรงเรียนก็ได้ฝากติอาตมาก็ได้แต่ทุกครั้งอยากจะขอหลักฐานถ้าฝากก็ขอให้เป็นลายลักษณ์อักษรเขียนใส่ซองให้เรียบร้อยเหี่ยจื่อไอ้ยังหอมต่อได้ประโยชน์ตั้งใจจะหอมเรื่องอย่างเพราะบางเถื่อมันมีหลายเรื่องเนาะหลายหลอดเตียนก้าไอ้ยังก้าตวยอันนี้ก็ขอศรัทธาญาติโยม ขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมเนาะขอบคุณแรกก็คือครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระครูอภิวัตและครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่เมตตาไปร่วมงานในวันที่ผ่านมาขอบคุณที่สองศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ฮู้จักก็ดีบ่ฮู้จักก็ดีที่ไปร่วมงานในวันที่ผ่านมาขอบคุณที่สามก็ศรัทธาญาติโยมที่โอนปัจจัยไปถึงสองบัญชีถึงของอาตมาและของโรงเรียนที่ผ่านมาได้ปัจจัยทั้งหมด172843 บาทก็เป็นถือว่าเป็นปัจจัยจากหมู่เฮาทั้งหมดเนอะสถาบันต้องไปนับว่าคนนั่นนักคนนี่น้อยนะเข้าไปอยู่ในเงินส่วนนี้แล้วเงินสถาญาติโยมทั้งหมดเดี๋ยวเฮาเข้าไปร่วมโดยช่วยกันในครั้งนี้เฮามีส่วนร่วมด้วยกันหมดคลื่นสีขาวทุกท่านทุกคนได้หายหอมก็ดีบ่ได้หายหอมก็ดีอันนี้เป็นเงินของครอบครัวหมู่เฮาที่ได้ร่วมกันสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งในคราวครั้งนี้ก็ขอให้อีป่ออีแม่โยมือสานะว่ามือฮับเอาบุญเอากุศลตรงนี้ไปเป็นบุญของตัวท่านเป็นบุญของตัวเองเฮือศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนครูบาอาจารย์ทุกครูทุกองค์เจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสติปัญญาแสงสว่างเกิดขึ้นกับท่านเพราะการทานครั้งนี้การสนับสนุนโรงเรียนครั้งนี้เรียกว่าวิทยาทานเฮาได้จ้างครูไปช่วยสอนเด็กๆเกิดปัญญากับเด็กๆขอคือบุญนั้นย้อนมาเป็นปัญญาของศรัทธาญาติโยม ที่สำคัญก็ขอคือบุญกุศลนี้จงอำนวยปอนหนุนช่วยให้ศรัทธาญาติโยมมีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงหิฮือปันมาหาฮือปันได้จะเดินทางต่องไก่เตียวไก่ขึ้นเหนือหล่องใต้อย่างใดก็ขอให้ได้ปลอดภัยในทุกเส้นทางฮือเป็นผู้ประกอบไปด้วยอายุวรรณะสุขภาละปาฏิภาณธนสารสมบัติอยู่ทุกที่ภาราติการเจริญกันชุผู้ชุคนเนอศรัทธาญาติโยมอาตมาบ่มียังจะมาแบ่งมาปันมาขอบคุณศรัทธาก็เอาคุณทุดงควัตที่ได้ปฏิบัติธรรมในช่วงที่ผ่านมามอบให้กับอีป่ออีแม่ทุกท่านทุกคนเฮือได้บุญอย่างเดียวกับที่อาตมาได้ทุกอย่างทุกประการเนอขอขอบคุณโดยความจริงใจขอบคุณจริงๆขอบคุณแต่ๆบ่มีหยังจะมอบให้มีแต่ร่างกายและหัวใจที่จะสนทำงานสนองงานพระศาสนาไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่บุญเหล่านี้ก็ขอให้อีป่ออีแม่ได้นำไปเป็นบุญของตัวเองเนาะเป็นบุญของท่านเจ้าคือได้อยู่ดีมีสุขตลอดไปอายุวันโนสุขังพลังเนอพลังบุญติหนุนช่วยกันทุกท่านทุกคนอาตมาบ่เอ่ยชื่อบ่เอ่ยนามละขอบคุณเพราะว่าทุกคนฮู้ดีว่าได้ไปร่วมงานได้ไปเอาบุญด้วยกันได้ไปสนับสนุน
แต่บางสิ่งบางอย่างเด้อศรัทธาญาติโยมตะวานี่ไปอย่างที่บอกเนี่ยบางคนก็ฮู้จักบางคนก็บ่ฮู้จักบางคนส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าใหม่ที่ฮู้จักก็ดีบ่ฮู้จักก็ดีบางคนก็บ่ได้ตักได้ถามกันเป็นการส่วนตัวเพราะคนมันเยอะศรัทธาเป็นอย่างอีทุกครั้งที่มีงานพอคนเยอะนี่เฮาบ่สามารถจะอู้จ๋าได้ทุกๆคนเป็นการส่วนตัวก็อู้ใส่ไม้พ่องอู้ไอ้หยังไปพ่องที่เป็นการขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจติดสถาญาติโยมเสียสละไปหาบางผ่องเมารถเมาล้างไปโอ้อาตมาบ่ได้อู้ตวยสกรรมหรือว่าบางคนบ่ได้ของฝากเล็กๆน้อยๆจากอาตมาสกรรมอาจจะน้อยใจแต่ขออภัยกับอีป่ออีแม่จะไปผ่างน้อยใจเตื้อขอให้ได้พบปะกันตลอดไปจิตบ่ได้ของกำเตือนะบอกให้อาตมาจิมอีแม่อยู่ที่ไหนบ่ได้สักคำหอท่านเขาฝากอันนี้ไปท่านอาจารย์ให้อีแม่อันเดียวคนที่ฝากขมได้ขมมาทวงนี่นะสถาปล่อยอีแม่ก็บอกอาตมามาเนอะเบอร์โทร0808844173นั่นเนาะเบอร์โทร0808844173นะเบอร์เดิมเนาะตอนนี้มาพอเวลาแล้วเนาะก็10ตี57นาทีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ยังเปิดสายเตือนนะเพราะถ้าเปิดสายไปแล้วเดี๋ยวศรัทธาญาติโยมจะโทรเข้ามากะลิงกะล่างกะลิงกะล่างแล้วก็เฮาก็จะบ่ได้อู้กันต่อช่วงนี้จะขอเจเจได้เปิดเพลงเข้าและขั้นรายการสักน้อยหน่อยเอาธรรมะเพื่อนใจมีก็เจเจบ่มีแหละมีเพลงหยังดอกบัวน่ะเจเจชอบทุกปีก็ชอบเหมือนกันเอ้าดอกบัวขอดื่มน้ำสักกำเนอะสัตว์ธรรมะสวัสดีสวัสดีในช่วงชั่วโมงที่สองเนอะสัตว์ญาติโยมทั้งหลายจริงๆแล้วล้ำชั่วโมงที่สองมาพอสมควรแต่กี้ก็ขอพักเบรกหนึ่งเพลงพอดีเจเจเปิ่นอินดูครับกินน้ำยังหมดแก้วเตื้อเอ้าเฮ้มเพลง ก็เป็นเพลงที่สนุกสนานได้สาระเนาะศรัทธาแล้วก็ครบยังก็อ๋อปลุกแม่ครัวโอ้แม่ครัวรับอยู่เจเจปลุกแม่ครัวตื่นตื่นตื่นนะก็มีช่วงที่พักรายการพักเสียงไปดื่มน้ำก็โอ้ศรัทธาก็มดแก้วชะกรรมนะมีแม่ครูทานทิพย์โทรเข้ามาเมื่อสักครู่นี้บ่ได้ออกอากาศเนาะครูมาขอร่วมบริจาคได้ฟังเรื่องราวของโรงเรียนแล้วอีแม่กัดอกน้ำตาซึมละเนาะอยากจะช่วยโรงเรียนอดบ่ได้ละจะช่วยวันเนี้ยนะท่านอาจารย์ก็พอดีว่าจำเลขบัญชีของโรงเรียนบ่ได้แต่ขอโยมแม่ว่าถ้าโอนมาที่บัญชีอาตมานี้ขออีแม่ส่งสลิปมาให้จิมจะเอาหลักฐานนี้เป็นหลักฐานส่งทางโรงเรียนตัวเนาะโยมแม่ครูทานทิพย์ได้มีจิตเจตนาอันเป็นบุญเป็นกุศลศรัทธาอนุโมทนาโดยปุณณ์เนอะโยมแม่ทานทิพย์มีจิตเจตนาเป็นบุญเป็นกุศลร่วมบุญมาแห่ง 10,000 บาทเนอะศรัทธา10,000 บาทเนาะก็รวมกันตอนนี้ได้18,000แล้วเนอะโรงเรียน แต่เฮาก็นับเข้าไปในยอดทันแต่ยอดนี้เดี๋ยวอาตมาจะรวมรวมเรียบร้อยก็จะทอดถวายเอาตาลให้เปิ่นเฮียก่อนแล้วก็จะมอบให้ครับโรงเรียนเนาะเป็นเงินต่อใดก็คงจะหลังวันที่10เดือนกรกฎาคมเนาะศรัทธาอาตมาจะรวบรวมทั้งหมดแล้วก็จะเอาถวายแล้วก็มอบให้ครับโรงเรียนเดี๋ยวเอาวันที่7กรกฎาคมก็แล้วกันหลังจากที่สรุปงานที่มีสถาญาติโยมถ้าเปิ่นเอามาซองมาถวายอาตมาในวันที่7เดือนกรกฎาคมที่จะมีรอเตียนที่พระธาตุจอมพออาตมาก็จะรวบรวมส่วนที่ของญาติโยมโอนเข้ามาในช่วงนี้เป็นก้อนเดียวกันแล้วก็จะถวายให้ครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวเปิ่นรับทราบแล้วก็จะมอบให้โรงเรียนในนามของครอบครัวขึ้นสีขาวต่อไปเนาะขออนุโมทนาให้กับแม่ครูทานทิพย์นะแม่ครูทานทิพย์และกับศรัทธาญาติโยมที่ได้รับฟังอยู่นี้ฮับปอนโดยแม่ครูทานทิพย์เนอสาธุชัยยาสิทธิ
ดีลีอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสลีสุปมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกวันและยามทั้งหลายวันอาทิตย์ที่23เดือนมิถุนาศักราชพระพุทธาได้2567พระวสามุลสถาแม่ครูทานทิพย์อำเภอแม่วางได้มีจิตเจตนาอันเป็นบุญเป็นกุศลได้สนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทในนามของครอบครัวของแม่ครูทันทิพย์อาตมาภาพและครูบาอาจารย์ครอบครัวขื่นสีขาวก็ขออนุโมทนาอาตมาขอเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยะสงฆ์เจ้าชุตนตนชุองค์องค์ที่มูลศรัทธาได้เคารพนับถือตลอดถึงคุณสมาทานตุนที่ตนตรองผู้ข้าได้สมาทานทุดงขวัตปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่1จนฮอดวันที่22ที่ผ่านมานี้มาเป็นพระวะปัจจัยมาเตรียมมาเติมมาเพิ่มบุญญาราศีของโยมแม่ครูทันที่พร้อมกับคณะศรัทธาคลื่นสีขาวทุกท่านทุกคนให้ท่านเจ้าอยู่ดีมีสุขให้ท่านเจ้าทั้งหลายมั่งมุนตุนเต้าพยาธิอัปปาโลคาพยาธิทั้งหลายที่เกิดขึ้นในตนในตัวแห่งท่านเจ้าของคนในครอบครัวของท่านเจ้าความกังวลอันตรายที่เกิดขึ้นในจิตในใจของท่านเจ้าและคนในครอบครัวทุกท่านทุกคนเฮือได้หอมเฮือได้หายเฮือได้มาลายหายไปเฮือได้กลิ้งกลาดออกจากตนจากตัวท่านเจ้าทั้งหลายเหมือนน้ำที่กลิ้งกลาดลงจากใบบัวใบบอนแม้นว่ามูลศรัทธาโยมแม่ครูทานทิพย์และญาติธรรมแห่งท่านเจ้าทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจอันเป็นบุญเป็นกุศลอันดีแล้วถวายทานในครั้งนี้จักอุทิศผลบุญทานนี้ไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเทวบุตรเจ้าเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมราชและหมู่ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับมรณาไปสู่ปรโลกไปนาขอเขาเจ้าทั้งหลายได้กินได้บริโภคได้พ้นเสียจากที่ยากได้พรากเสียจากที่ทุกข์เฮ้อได้ถึงสุขเป็นที่แล้วคือเมืองแก้วยอดในระปานแม้นว่าท่านเจ้าทั้งหลายเปิดไปสู่ที่สุขสำราญแล้วอยู่ในทิพย์วิมานอยู่ในสวรรค์วิมานก็ขอเฮ้อได้มีจิตมีใจปิกปอกกลับมาอำนวยโอใจปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองตนตัวแห่งมูลศรัทธาแม่ครูทันทิพย์ได้ญาติธรรมหมู่เฮาทุกขันทุกคนเฮือใดมีอายุมันขวัญยืนเฮือใดอยู่ดีมีสุขหิเฮือปันมาหาเฮือปันใดแม้นว่าศรัทธาท่านเจ้าและลูกหลานท่านเต่าแห่งท่านจะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ฉันใดก็ขอเฮือใดปลอดภัยในทุกเส้นทางเจริญไปโดยอายุวันนะสุขภละปฏิพันธนาสารสมบัติในการกุ่งหลุงเรืองชุหนึ่งชุประการนั่นจงจักมีเตียงแท้ดิลียะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังขิปะเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสปีติโยวิวัตชันตุสภะโรโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังอยู่ดีมีสุขเนอทุกท่านทุกคนเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้ทำร่วมกันเนาะร่วมโดยช่วยกันการหลายๆคนเนาะที่เปิดทราบข่าวการทำกิจกรรมอย่างอีของอาตมาภาพและได้รับการสนับสนุนจากครูบาอาจารย์ขื่นสีขาวโดยท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมและคณะครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เปิ่นก็ประทับใจในครอบครัวของหมู่เฮาทั้งหลายที่เฮาได้สร้างสรรค์การบุญการกุศลร่วมกันมาสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดงานของคลื่นสีขาวของเฮาแต่ละเดือนแต่ละเดือนบ่มีว่างเว้นเลยศรัทธาญาติโยมแต่ก็ยังได้กำลังคิดกำลังใจจากทุกท่านทุกคนมาโดยตลอดจเจริญปอนโยมแม่ไรภาพเตจะพี่น้องเวียงป่าเป้าโอ้แม่ขอหอมหยาดงานร้อยเนี่ยมาจะไปรอเตียนมันไปก่อนแม่ก่อนเจ้าแม่ไรโอ้สมชาติไปแล้วไผจะไปก็น่าจะแม่จะอันคือปนันนี้ก็คือเนอร์แม่จะไปช่วยปนันดินเจ้าอ๋อเจ้าแม่100บาทเนาะจะไปช่วยปนันดินเนอร์เจ้าเจ้าสาธุแม่เขาก็จะไปตั้งแต่วันที่1ที่2ไปช่วยหลวงปู่แม่จะหอมร้อยอ่ะแม่อีแม่มันเฮาที่สบายใจเฮานะคะ
เนาะเออจ้าจ้าเต่าไหนมันเต่ากันนะจิตเจตนาอันเป็นกุศลนี่มันยิ่งใหญ่มันติดชาวป่ากับปากไปที่อันเนี้ยมันพดมันจะทิศนะอืมเจ้าปนานก็ไปแต่ว่าน่ะปนานนัชวินน่ะอืมเออแกแน่ๆก็ไม่ได้ไปแน่ฝากไปหมดแล้วอ่ะ100อืมอ่ะจ้าสาธุนะแม่นะบุญฮักษาแม่นะได้ป้อนแล้วนะได้ป้อนตะกี้แล้วเนาะได้ป้อนไอ้อ่ะเจ้าขอร้องมือเออได้เต่าเดียวกันสาธุแม่จ้ะเออนะพอดีว่าความพร้อมของคนเฮาเหมือนกันเนาะโยมแม่ครูเพิ่นก็จะมีความพร้อมหน่อยแล้วก็เรื่องของครูคุณครูเนี่ยเที่ยวนี้นะสาธาญาติโยมตินครพนมก็เป็นคุณครูนะคุณครูสุริวัฒน์กับคุณครูชัดวลีเป็นคนที่ครูที่ดีมากเป็นครูของครูนะสอนครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นครูที่ฮักลูกศิษย์ส่งลูกศิษย์เฮียนแฮมเจริญปอนแม่พวงพากาเจ้าทันหาโอ้ได้ปอนแล้วเต็มอกเต็มใจโอ้เออน่ะได้ปอนตัวเปิ่นโมดเนาะท่านนั้นเดี๋ยวนี้แม่เป็นสะพานบุญอันที่เปิ้นฟังท่านเนาะเจ้าโยมนั่นเปิ้นพอมันเนี่ยจะไปเรียนการโดดเรียนว่ะอ๋อได้กะโยมแม่แม่นี่800ปลายแล้วนะดูโอ้จดไว้ดีๆเนาะจดไว้ดีๆถ้าแม่จะโอนไปให้ตู้ลงดอยเนาะโอนปุ่นอ่ะโอนของหลวงปู่ปุ่นอ่ะแม่แล้วลายชื่อที่เปิ้นพอมันนี่ร้อยยังไงเนี่ยเนี่ยใดอีแม่อีแม่อ่านออกอากาศตอนนี้เลยบ่อ่านเร็วได้ก็อ๋อได้ๆอ่านเลยอ่านเลยแม่ปณีปันเจริญ200บาทเจ้าแม่สวีวันประภาวิไล100บาทเจ้าแม่โสพลสยาคำ100บาทเจ้ายายจันสีปันเจริญ100บาทเจ้าแม่ปานีปันเจริญ100บาทเป็นละกันหลวงปู่ดอนนางสาวสุพันนีปันเจริญ100บาทถึงหรือยังเจ้าแม่แม่ทองใบมณีสอน100บาทเจ้าแม่แม่คำน้อยชัยวงศ์40บาทเจ้าแม่บ้านอุโมงค์เนอร์ทันเนอร์เจ้าสาธุนะแม่นะเจ้าเจ้าการบ้านก่อนมีก้าจ้าเป็นนิทานเจ้าลมธาตุเจ้าแม่เอาดำกบมีนี่เดี๋ยววันนี้เห็นโสมนี่เจ้าแม่หมดเวลาเดี๋ยวเจ้าเนี่ยแม่เนี่ยสาธุจ้าจ้าแล้ววันนั้นเปิ้นว่ายังไม่มีมนต์เปิ้นมานอนปัจจัยวัดศรัทธาญาติโยมตอนนี้เวลาหมดเวลาเพราะว่าเวลาถึง 5:30 ตอนนี้ล้ำของหลวงปู่มา 5-6 นาทีแล้วก็เรากลับในเมตตาของครูบาอาจารย์และศรัทธาญาติโยมติดตามเนอะพบปะกับหลวงปู่ต่อเนอร์เจริญสุขเจริญธรรม